ชาวบ้านที่เมืองซานดิเอโกปลาย่าบอกว่าพวกเขามีเครื่องมือที่หยุดการแพร่กระจายของไวรัสซิก้าได้นั่นก็คือปลาแซมโบค่ะชาวบ้านจะเลี้ยงปลาแซมโบไว้ในถังน้ำใช้แบบนี้เพื่อให้มันกินลูกน้ำที่ยุงมักไข่ทิ้งไว้บนผิวน้ำถือเป็นการตัดวงจรแพร่พันธุ์ยุงไปเลยทีเดียวโครงการนี้เริ่มเมื่อ4ปีก่อนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกีซึ่งระบาดหนักในหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนหน้านี้หมู่บ้านนี้มีผู้ติดเชื้อไข้เดงกีกว่า17รายแต่พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงและเมื่อโครงการเป็นที่นิยมมากขึ้นก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเดงกีหรือโรคเท้าช้างอีกเลยรวมถึงเชื้อไวรัสซิก้าด้วยเจ้าหน้าที่อนามัยคนนี้บอกว่าแจกปลา1ตัวต่อน้ำ1ถังให้ทุกครัวเรือนและสอนวิธีการดูแลปลาให้ตอนแรกโครงการนี้ดูเหมือนเรื่องตลกและไม่น่าเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เมื่อเริ่มโครงการมีปลาเพียง25ตัวมาถึงตอนนี้กว่า300ครอบครัวมีปลาเลี้ยงกันทุกบ้านแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็นำโครงการนี้ไปใช้ชาวบ้านคนนี้บอกว่าไม่มีใครในบ้านป่วยเลยเพราะว่าเลี้ยงปลาแซมโบในถังน้ำแม้ว่าที่บ้านรับจ้างซักรีดและต้องใช้น้ำในปริมาณมากก็เลี้ยงปลาได้ทั้งเก็บน้ำก็มีน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีลูกน้ำเลยเพราะว่าปลาพวกนี้คอยกินลูกน้ำหมดในขณะที่ทั่วโลกกำลังวิตกถึงผลกระทบของไวรัสซิก้าชาวบ้านที่เมืองซานดิเอโกปลาย่าแห่งนี้กลับไม่ต้องกังวลกันอีกแล้วค่ะ